เริ่มหรือยังเริ่มแล้วนี่ป้ายบัสสต็อปที่แถวบ้านเราเองวันนี้เราก็ไม่มีอะไรเล่นแล้วเนาะอันนี้สาย273พาไปเดอะพายได้เดอะพายคือที่ไหนก็คือห้างเวสต์ฟิลด์ที่เราเคยถ่ายให้ทุกคนดูนั่นเองวันนี้เราก็ตื่นเต้นได้แอปใหม่ใน iPhone มาก็คือแอปเนี่ยที่เราสามารถถ่ายวิดีโอทั้งกล้องหลังและกล้องหน้าพร้อมกันตอนแรกเราก็แบบอยากถ่ายให้ทุกคนเห็นวิวหลายที่มากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกลับกล้องไปกล้องมาอย่างไงใช่ไหมมันก็แบบเป็นความยากลำบากอย่างหนึ่งของเราวันนี้เราก็ไปดูมาว่ามันมีแอปอะไรบ้างที่เราทำแบบนี้ได้ที่เราแบบเฮ้ยโชว์นี่คาเฟ่แถวบ้านนี้แล้วมันแบบจริงอ่ะก็เลยลองถ่ายแล้วก็ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าใครอยากได้แอปนี้เดี๋ยวเฟิร์นจะทิ้งให้โหลดไปข้างล่างเนาะอันนี้ไม่ได้อะไรจากแอปนะแต่แค่แบบเห็นว่ามันดีอ่ะสำหรับคนที่แบบถ่ายวิดีโอชอบถ่ายวิดีโอหรือเวลาทำคอนเทนต์แล้วอยากให้เขาเห็นวิวด้วยไม่ได้เห็นแต่หน้าเราเงี้ยเห็นแต่หน้าเราบางทีมันก็เบื่อใช่ไหมก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนดูให้ทุกคนเนาะว่ามันมีแอปนี้อยู่ชื่อหรือว่าใครจะไปเซิร์ชชื่อในแอปก็ได้อันนี้มันเป็นของ iPhone ชื่อว่า Double Cam เนาะก็คือ Double Cam ก็เหมือนกล้อง2ตัวนั่นแหละถ่ายพร้อมกันเจ๋งมากเลยเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวมาได้บัวชัวร์ดำน้ำกลับมาแล้วก็ไปตัดผมใหม่นี่แถวบ้านเราแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรค่อยมาติดตามกันเดี๋ยวเฟิร์นพาไปเที่ยวบ๊ายบาย